นี่ได้เวลาแล้วนะคะทุกคนลงลงมันหายไปเร็วมากในเนี้ยของมอสมีอะไรเด็ดๆปะเราจะดวงดีหรือดวงร้ายฟิน USA ด้วยหนังเกี่ยวกับฮาร์เลย์ใส่ได้แค่นี้ใส่ได้แค่นี้วันนี้เงินเต็มเป๋าเงินเต็มเป๋าเราพกแต่แบงค์1ดอลลาร์นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมอสอ่ะจะพาทุกคนมาซื้อเสื้อผ้าวินเทจในราคาแค่1เหรียญเท่านั้นนะคะเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่า1เหรียญเซลล์นะ Every Sunday วันนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะตอนนี้9โมงกว่านี่อยู่ข้างหน้ามอสนะคะเห็นไหมคนกำลังเลือกเต็มเลยทุกอย่างอ่ะแค่เหรียญเดียวหรือว่าแค่30บาทนะคะแล้วทุกคนเห็นนี่ปะเขาจะมีกระสอบเดี๋ยวรอเขาเปิดกระสอบเหมือนแบบมาลุ้นเปิดกระสอบด้วยกันนะ Excuse me what time you gonna open bag 10:45 thank you เขาบอกว่าเดี๋ยวกระสอบวันนั้นเขาจะเปิด 10:45 นะคะตอนนี้ 10:00 ใกล้ 10:00 ตรงแล้วระหว่างนี้เราก็เลือกไปก่อนนะเผื่อจะได้ของเด็ดในราคาถูกมั้ยหมวกทหารแล้วดูข้างในลายเซ็นเพียบเลยครับนี่เห็นลายเซ็นอะมอสนึกถึงไอ้นี่เลยสมัยตอนเรียนจบอะตอนแบบมัธยมอะแล้วก็จะให้เพื่อนๆเซ็นเสื้อกันเท่ปะคือมอสก็ไม่ใช่สายเสื้อผ้าวินเทจมากนะคะเอาเป็นว่าเลือกง่ายๆนะเดี๋ยวมอสจะหาว่าจะเจอเสื้อ Made in USA ตัวละแค่เหรียญเดียวหรือเปล่านะวันนี้อากาศเห็นแดดอย่างเงี้ย12องศานะทุกคนมาข้างในดีกว่าอเมริกาออลสตาร์2007ดูออฟเดอะลูมเมดอินฮอนดูรัสเฮ้ยอะไรเนี่ยจะเป็นเสื้อของมหาลัยนะคะคือทุกคนคะร้านเนี้ยร้าน Jet Rag เนี่ยนะคะปกติข้างในเขาจะขายเสื้อผ้าวินเทจแต่ว่าตอนนี้เขาปิดนะก็เหมือนว่าเอาเฉพาะวันอาทิตย์อะเอามาขายตรงนี้ส่วนใหญ่เสื้อที่เจอมันจะเป็นเสื้อพวกมหาลัยเสื้อกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย Adidas อุ๊ยอันนี้ป้ายยังห้อยอยู่เลยเห็นปะยังไม่ได้ใส่เลยนะยังมีป้ายอยู่เลย1เหรียญเอามั้ยก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมนี่นี่ก็ยังมีป้ายคาอยู่นะคะปกติ40เหรียญลดเหลือ20เหรียญแต่พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเหลือเหรียญเดียวเฮ้ยเอาจริงก็เก๋ดีนะตัวเนี้ยถ้าไปซักดีๆนะเอาตัวนี้ดีกว่าเฮ้ย Made in USA ด้วยแล้วป้ายยังห้อยอยู่นะคะยี่ห้ออะไรอ่ะ John's New York เฮ้ยเท่อยู่เท่อยู่เดี๋ยวมีสักคิวเดี๋ยวมาจะใส่ตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าอากาศ10กว่าองศานะเฮ้ยอันนี้มันเป็นเสื้อหนังเกี่ยวกับฮาร์เลย์ใช่ไหมใครเคยดูบ้างโอ้แต่ตัวมันใหญ่ไปอ่ะทุกคนลองสังเกตดีๆนะมอสจะเห็นว่ามีคนเขานั่งทับกระสอบไว้เลยนะน่าจะแอบจองเบาๆหรือเปล่าหรือว่าเขาเห็นแล้วว่าเออกระสอบนั้นน่าจะมีอะไรเด็ดน่าจะ 10:45 ปุ๊บเขาต้องยึดอันนั้นแน่เลยส่วนใหญ่มาว่าก็จะมีทั้งคนที่ซื้อไปใส่แบบมอสแล้วก็ซื้อเอาไปขายอะไรเงี้ยนะดูตรงนั้นอะเห็นปะ3ถุงอะเขาน่าจะมาแต่เช้าแล้วก็ซื้อไปคนซื้อเยอะมากเลยนะก็อันเดียวอันนี้เราเนี่ย
เดี๋ยวปอกหมอนก็มีหรอหรืออะไรผ้าม่านหรอหรืออะไรซื้อไปทำอะไรทุกอย่างจริงๆนะนี่อะไรงงปะล่ะคือมันไม่ได้มีแค่เสื้อนะเหมือนผ้ามุงผ้าม่านปอกหมอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันนี้เสื้อหนังเขาก็มีนะแต่ว่าไม่ได้เหรียญเดียวนะเขาเขียนว่าเสื้อหนังจะราคา10เหรียญนะคะก็ประมาณ300เฮ้ย10เหรียญ300แล้วแบบใส่ขับมอไซค์เท่ๆเฮ้ยมาเจอไมเคิลคอร์ทุกคนตัวละ10เหรียญอะนี่ดูข้างหลังข้างหลัง Booster Club เฮ้ยลองดูดิอันนี้น่าจะเป็นลายรัฐสภาที่ DC ด้วยนะคะ Booster Club เป็นคลับของอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นผ้าล่มนะสีเขียวถ้าไปซักดีๆมันว่ามันก็อุ้ยเฮ้ยมีอะไรอ่ะกระดาษทิชชู่เฮ้ยอันนี้เป็นของ Wrangler นะทุกคนยังดูแบบใหม่ๆอยู่เลยนี่เป็นกระดุมแบบขาวๆด้วยเดี๋ยวลองใส่ดิตัวใหญ่ไปป่ะคือตอนนี้เราก็ลองใส่ได้นะเขาไม่ได้ว่าอะไรได้ป่ะกับชุดนี้ไม่มีกระจกด่วนนะมอสขอดูผ่านพวกอะไรสะท้อนไม่เวิร์กอะแต่ก็บอกไม่เวิร์กว่าฉันเก็บไว้ที่นี่แต่ว่ามันแค่เหรียญเดียวนะพี่มันแค่เหรียญเดียวนะเย้คือมือถือเขาหายเลยคือคุยแล้วมือถือหายเขาก็คุยจนเจอยากนะถ้าของหายเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคุยต่อต้องระวังมือถือเจ้ามือถือทีคนแบบเฮดีใจกางเกงเลกกิ้งฉันคาดอันนี้สมราคาเขามากเลยนะ1เหรียญน่ะวันนี้มอสไม่ได้เอาดอลลาร์มาด้วยนะทุกคนถ้าดอลลาร์มามอสว่าสงสัยฉี่ลดแน่นอนนะวันนี้เก็บไว้ที่บ้านนะตอนนี้มันจะเล็กไปไหมมันบอกว่าเป็น small size อ่ะเดี๋ยวลองสวมเป็นไง1เหรียญเท่อยู่นะ1เหรียญก็เท่ได้นะคะผมเอาจริงๆนะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ที่2นะคะที่ตลาดโรสโบที่มอชอบไปตลาดวินเทจอ่ะก็เขาก็เปิดนะแต่ว่าวันนี้มอก็อยากจะมาแถวนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็ใกล้ๆเมลโรสใกล้ๆบ้านมอสอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอ้าเสื้อลูกเสือนี่ไงบอยสเกาต์บอยสเกาต์เฮ้ยเมื่อไปตลาดวินเทจทีไรมาชอบเจอพวกเสื้อตำรวจนี่ก็เจอเสื้อลูกเสืออีกแล้วนะแต่ไม่เอาเราไม่ใช่ลูกเสือเราคือแม่เสือตอนนี้คนก็ไปออกันอยู่ตรงแถวกระสอบนะคะทุกคนตอนนี้คนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะมอสก็ยังเพิ่งได้แค่2ตัวเองอ่ะนี่พี่เขาแนวคาวบอยนะเท่มากเฮ้ยทุกคนอันนี้เสื้อของโค้กนี่ของโค้กเลยไม่เคยเห็นเลยมีแถบข้างๆด้วยเก๋ป่ะเก๋ป่ะสภาพก็ยังดีนะผ้านุ่มมากในนี้เขาสแตมป์ปี2019นะคะเอาไปนะเก๋ดีเก๋ดีมีข้างๆเลยเอากระสอบเดียโอ้โหตอนนี้คนมาแน่นแล้วเนี่ยหรือว่าเขารู้เวลากันนะ
ันนี้เจอเสื้อสูทอีกแล้วสวยไหมเป็นสูทคือเอาจริงๆนะถ้าซักแล้วก็รีดดีๆไม่มีใครรู้เลยเนี่ยว่าซื้อมาแค่เหรียญเดียว30บาทน้องน่ารักเฮ้ยทุกคนลองมาดูกล่องนี้ดิมีอะไรอันนี้น่าจะเป็นผ้าม่านหรือเปล่าลองส่องอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเปิดกระสอบก็ได้เนาะแต่มันมัดอ่ะมันไม่ได้เป็นกระสอบปุ๋ยเหมือนเมืองไทยอ่ะตอนนี้ก็เล็งๆนะว่าข้างในมีอะไรมองยากอ่ะเฮ้ยเจอเสื้อลูกเสือกแล้วหลุยเซนต์หลุยส์แอเรียเฮ้ยอันนี้น่ารักลูกเสือน่ารักนี่เสื้อลูกเสือเยอะนะน่าจะเป็นแบบพอลูกโตแล้วก็แบบเป็นเสื้อที่คนเขามาบริจาคอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า Made in USA นะเฮ้ยก็แนวดีนะแต่ว่าเขาใส่ไม่ได้มันเป็นเสื้อเด็กดูดิเท่ดีอะใส่ได้แค่นี้ใส่ได้แค่นี้กลายเวลาละเดี๋ยวรอเขาเปิดกระสอบใหม่ดีกว่าตอนนี้ก็นั่งดูคนเขาคุยส่วนใหญ่คนที่มาก็จะเป็นแบบเด็กแนวแต่ละคนก็เต็มไม้เต็มมือกันไปหมดเลยนะว่าสุดยอดเซฟเซฟ for what for negative to take away negative energy got itไม่น่าลุกเลยลุกแล้วเสียวมาตอนนี้คนที่ไปยืนส่วนใหญ่เป็นเซียนนะแบบมองจ้องกระสอบกันเลยอ่ะดูดิเอาเราก็ไปยืนจ้องกับเขามั่งดีกว่าประจันนะก็เหลืออีก5นาทีนะคะทุกคนพร้อมมากอ่ะแล้วดูที่มือที่มือของเขามีที่ตัดมาทุกสายตาจับจ้องได้เวลาแล้วนะคะทุกคนRight there's a spot. That won't be. เขาบอกว่าต้องแบบให้แกะหมดทุกอันก่อนไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บแล้วจะลุมหยิบได้เลยนะเห็นว่าทุกคนก็ต้องแบบตามกฎของเขานะคะหยิบกันไปก่อนเลยเหรอเฮ้ยเอามาก่อนเอามาก่อนโอ้เขาหยิบเอาไปก่อนแล้วเขาจะเลือกโอ้โอ้ยนี่เป็นการเปิดกระสอบนะเพื่อวินเทจนะทุกคนเฮ้ยแป๊บเดียวอ่ะที่วางอยู่หายหมดแล้วมันหายไปเร็วมากคือคนพวกนี้เขามืออาชีพมากนะทุกคนมอสงงมากมอสคิดว่าเขาจะค่อยๆหยิบทีละตัวแต่เมื่อกี้เห็นเขาแบบตะคุบหยิบกันมอสก็หยิบมาด้วยเขาเรียกว่าอัตโนมัติเขามึงตาหลิวต้องหลิวตาตามอ่ะเดี๋ยวมานั่งลื้อดูนะว่าในเนี้ยของมอสมีอะไรเด็ดๆป่ะเราจะดวงดีหรือดวงร้ายเอาตรงไหนดีมาของที่มอสได้ถ้าไม่เวิร์กนี่ไงไม่ดีเขายนกลับ okay,
อะไรอ่ะกระโปรงยนต์เฮ้ยเสื้ออะไรอ่ะแต่มันตัดป้ายแล้วอ่ะอุ้ยยนต์กลับโอ้ยเห็นฟันอันนี้วินเทจเลยป่ะเห็นคอหนาๆแมวยังเก่งอะไรอะไรก็ไม่รู้นี่ไงโอเคเราก็ยืนคือดูอ่ะกล้องที่มอจิบมามีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นเสื้อเกาะเมดอินปากีสถานไม่เอานะเฮ้ยอะไรอ่ะอเมราไอแลนด์เก๋ดีเนาะเสื้อตัวนี้ทุกคนเฮ้ยเมดอิน USA ด้วยแจ๋วแจ๋วตัวนี้เท่ดีนะจัดไปได้ละเฮ้ยอันนี้ดูดีนะจะเป็นเสื้อกันหนาวแบบแนวคริสต์มาสอะไรเนี่ยกระโปรงนั่นมันซับในกระโปรงเลยเฮ้ยอันนี้ก็ made in USA นะคะเป็นสเวตเตอร์ธรรมดาไม่ได้มีลายอะไรนะแต่ก็โอเคนะมองว่าอ๋อมันเลอะดูดิเห็นว่าเป็นคราบๆเอาไหมไม่เอาดีกว่าเนาะไม่มีลายอันนี้เสื้อยืดอะไรอ่ะจูราสสิกแคมป์น่าจะเป็นพวกเสื้อแคมป์อะไรหรือเปล่าไม่เอานี่แล้วก็กางเกงของดิกกี้นะนี่มาใส่ได้ป่าวะซื้อไปใส่เล่นสเก็ตนะใส่อะไรอ่ะไซส์31คูณ30เฮ้ยมันก็ใส่ได้เนี่ยบิกกี้มันมากเลยอ่ะเฮ้ยหมวกเขาน่ารักมากเลยมันเกิดว่าโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ดีกว่านะป่ะ I think it's cute you do อะไรอ่ะไหนว่าจะไปจ่ายตังค์ไงเสื้อจากฟลอริดาเป่าเอาเทพป่ะเด็กแนวนะนี่ถักสเก็ตมาด้วย1 2 3 4 oh yes please เขาบอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยต้องให้พอดีนะเพราะว่าเขาจะไม่ทนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจ่ายหลังเที่ยงวันจะมีภาษีเพิ่มแล้วก็ต้องซื้อ10ตัวขึ้นไปถึงจะรับบัตรเครดิต Thank you โอเคทุกคนหมดนี่นะคะ4ดอลลาร์นะคะได้เสื้อผ้ามา4ตัวนะสรุปว่าได้มา4ตัวก็มันมากเลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเขาเรียกว่าอะไรนะมาเปิดกระสอบเสื้อวินเทจนะคะในอเมริกาถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็คอมเมนต์มาได้นะคะยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามจนมาถึงตอนนี้นะก็ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะพอตอนมีคลิปใหม่อ่ะจะได้แจ้งเตือนนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามอสมีอะไรสนุกอีกก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเลือกกันไปส่วนเรากลับบ้านละพอละ